ไม่ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยครับถ้วยสีแดงจะเป็นทานได้หมดทุกทานได้หมดนะคะถ้าเป็นถ้วยสีดำนี่ลูกค้าทานกับแหนมเนืองก็เป็นส่วนของยานะคะโอเคขอบคุณค่ะอ๋อสีดำนี่กินถ้าชอบเผ็ดนะคะถ้าแนะนำให้ใส่ถ้วยสีดำนะคะใส่เผ็ดมากๆนะคะอ๋อถ้าชอบรสจัดเพราะว่าอันนี้จะเป็นเปรี้ยวหวานนะคะใส่ผิดครับแล้วมันเสี่ยงเกินไปค่ะก็ทานก็ได้โอเคตรงไส้อันไหนครับไม่ทันเลยพี่สีดำให้ใส่เผ็ดได้ไม่เยอะเดี๋ยวมันจะอะไรใส่ครับผมเอาสักหน่อยเดียวพอนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะปรุงเอานะชุดข้าวข้าว689อันนี้ผักหม้อนะครับ689แล้วก็อะไรอีกมีไอ้นี่ทอดเรียกไม่ถูกทอดมันปลาค่ะอันนี้ทอดมันปลาอันนี้เรียกว่าปลาเบี้ยสดทอดอันนี้คือบั้นหอยค่ะเส้นมีหน้าหมูบั้นเลยบั้นหอยบั้นหอยอันนี้ขนมเบื้องค่ะขนมเบื้องนี่คือชุดเป็นภาษาเยอะภาษาเวียดนามเขาเรียกบั้นแซวค่ะบั้นแซวอันนี้คือชุด600ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบครับพอเดียวนะครับภาษาเวียดนามเขาเรียกเวียดนามชาเลยมันแซ่บแล้วมันจะมาจากฝั่งหรือปลอยเป็ดหรืออะไรฝั่งนี้นะคะปลอยเป็ดปลอยเป็ดค่ะปลอยเป็ดอ๋อเขาเรียกปลอยเป็ดขาขอมือสวยๆเปิดโชว์หน่อยครับปึ๊บนี่คือก๋วยจั๊บเวียดนามครับดูคนเปิดยิ้มหน่อยครับโอ้โหนี่อาจารย์นวลสวัสดีค่ะชินจาวเจ๊จอยนะคะชินจาวคืออะไรคะชินจาวคือสวัสดีค่ะไหนลองคว้าให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างอ๋อมีทั้งไข่มิกกี้เห็นไข่แล้วมีไข่มีหมูโอเคขอถ่ายรูปหน่อยไม่ใช่หมูอ๋อมีไข่มีไก่มีไข่มีไก่ค่ะอ๋อไข่กับไก่เนาะโอเคขอบคุณครับขนมจีบุ้งฉันค่ะอ่าฮะบุ้งบ่อบุ้งครับภาษาเวียดนามขนมจีนอะไรผัดมือผมฟังไม่ออกขนมจีนหมูผัดค่ะหมูผัดขอบอกเลยหมูขอบคุณอาจารย์นวลครับพูดได้10ภาษานะคะพูดได้ภาษาคนเนี่ยแหละค่ะมาเดี๋ยวไม่ฝากเลยเดี๋ยวจะฝากพี่เอาลีลาเลยเอาให้ดูเนี่ยชุดนี้689ทะเลตะวันออกก็มีทะเลทะเลก็มีภูเขามากมาย